ไปดูเจ้าหมาที่เจ็บขากันมันจะทำยังไงแม่ฉลาดมันรู้นะรู้ด้วยนะว่าที่เงียบเป็นคลินิกพูดไม่ได้นะแต่ภาษากายนี่มาเต็มมีความพาลูกมาด้วยลูกก็ต้องเลี้ยงแล้วก็ต้องเอาขาที่เจ็บเนี่ยไปหาหมอแหมฉลาดฉลาดจริงๆเดินมาเองเลยไม่ทอดทิ้งลูกด้วยซิงเกิลมัมของแท้ล่าสุดตอนนี้น้องไม่เจ็บและก็ไม่มีแผลแล้วแบบนี้แฮปปี้เอนดิ้ง